อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุก็นิดนึงนะครับผมกับอาจารย์ยะฮยาวะยะศิลป์นะครับวันนี้ก็มาแทนอาจารย์อาริฟีนเอะสมันนะครับท่านติดภารกิจก็บอกให้มาช่วยกันหน่อยก็จริงๆแล้วนะครับผมก็เคยมาแล้ว 2-3 หนนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังอยู่ที่ใต้อาคารเรียนที่สันติชนอยู่ก่อนโควิดผมก็จะไม่ได้ละกันนานแล้วงั้นแหละครับก็นี่ก็น่าจะเป็นหนที่3ถ้าจำไม่ผิดก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนที่มาคอยฟังเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับเราก็จะให้กำลังใจกันพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยครับได้มาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยเรียนที่ไหนเราหมัดลงที่นั่นเรียนที่ไหนเราหมัดลงที่นั่นบางคนนะครับโอกาสที่จะมานั่งอย่างเราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของศาสนาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับยุ่งอยู่กับทำการทำมาหากินถามว่ารวยไหมเหนื่อยทั้งชีวิตก็ยังไม่รวยเลยนะครับแม้แต่โอกาสเรียนรู้ศาสนาก็ยังไม่มีแต่ทำดีแล้วพวกเราเนี่ยนะครับมีโอกาสได้มานั่งเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะลานั้นซึ่งแน่นอนนะครับไอ้เรื่องของศาสนาเนี่ยครับมันจะมีประโยชน์กับเราไม่ใช่เฉพาะแค่โลกนี้ยันโลกหน้าเลยส่วนหัวข้อที่ผมพิมพ์ชีตมาไม่รู้พอป่ะครับก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ไปปิ้นเอาที่บ้านนะครับพิมพ์แล้วก็ถ่ายที่บ้านก็เป็นหัวข้อที่คือเรื่องจริงๆแล้วก็เมื่อเดือนก่อนนู้นผมมีโอกาสได้ไปนั่งกินทานอาหารที่แถวตลาดนะครับบังเอิญได้ยินพี่น้องของเรานะครับเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเนี่ยกำลังเอะอะโวยวายพูดจาโหกหากเลยนะครับคนที่เป็นสามีเนี่ยอายุก็เยอะแล้วอายุก็พอสมควรที่เท่าๆที่ดูสังเกตดูนะครับเสร็จแล้วภรรยาก็เตือนบอกบังพูดจาดีๆหน่อยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยพูดคำด่าคำหนึ่งพูดจาคำด่าคำภรรยาก็เตือนไอ้บังนี่ก็บอกไงรู้ไหมมึงจะเอาอะไรกับกูอีกกูนี่อุตส่าห์เนี่ยมึงให้กูละหมาดให้ครบกูก็ละหมาดให้ครบแล้วมึงจะเอาอะไรกับกูอีกก็ตวาดใส่ภรรยาผมก็เลยนึกหัวข้อเมื่ออาจารย์ฟิงก็โทรมาก็เลยนึกเอาหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องมารยาทดีกว่านะครับเพราะเราบางทีน่ะเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องมารยาทบางคนนะครับละหมาดดีถือศีลอดดีแต่เรื่องมารยาทนี่นะครับคำพูดคำจาอะไรก็แล้วแต่หรือการแสดงออกกับคนรอดข้ามเนี่ยแสดงออกด้วยกิริยาที่มันไม่ดีทั้งที่จริงอิสลามเนี่ยมารยาทเนี่ยเป็นสิ่งต้นเลยที่อิสลามส่งเสริมให้เราปฏิบัตินอกจากจะละหมาดดีแล้วเพราะเราจะเห็นหลายๆหะดีษเนี่ยนบีพูดนะครับคนที่ละหมาดดีนบียังไม่บอกว่าเป็นคนดีแต่ถ้าคนที่มีมารยาทดีนบีถึงจะบอกจากว่าเป็นคนดีนะครับหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีบอกกับเรานะครับรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยบอกอักมะลุลมุมินีนะอีมานันอักษะนุคุลกอนนบีบอกว่าคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับการศรัทธาของเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้ก็คือต้องเป็นคนที่คนอะไรนะครับคนที่มีมารยาทดีในหมู่ของพวกท่านเนี่ยฉะนั้นเรื่องของมารยาทพี่น้องอย่าสำคัญว่ามันไม่สำคัญกับเราละหมาดดีเดี๋ยวเราก็ได้เข้าสวรรค์แล้วการมีมารยาทที่ดีนั้นมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวนสวรรค์จากชีตนะครับที่ผมได้นำมานำเสนอกับพี่น้องเนี่ยเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับบอกมามินชัยอินอัสกอลุฟีมีซานินมุมินยามัลกิยามะมินฮุสนินคุลุกวะอินนัลลอฮะยุกิดุลฟาฮิชอัลบะซิซึ่งมันมีความหมายนะครับหะดีษนี้รายงานจากท่านอบูดัรดะได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่จะหนักตาชั่งความดีนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยของมุมินในวันกิยามะห์เนี่ยยิ่งไปกว่าการที่เรามีมารยาทที่ดีงามแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงโกรธกิ้วนะครับใครนะครับคนที่มีมารยาทที่เลวทรามทั้งคำพูดทั้งการกระทำฉะนั้นจะพูดเราละหมาดดีจะพูดดีเราก็ต้องพูดดีด้วยนะครับไม่ใช่ละหมาดดีแล้วก็เรายังด่าทออยู่พูดคำด่าคำหนึ่งอย่างที่เนี่ยภรรยาก็เตือนสามีนะครับแต่สามีไม่ฟังนะครับไม่ฟังก็เลย
ป็นสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องตระหนักให้ดีพี่น้องครับถ้าเราจะมีมารยาทที่ดีเนี่ยบุคคลที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราคงไม่พ้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เพราะว่าใครยืนยันครับอัลลอฮ์ยืนยันนะครับในซูเราะห์อัลอะฮซาบอัลลอฮ์บอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะลิมันกานะยัรญุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าแน่นอนนะครับในตัวของท่านรอซูลของเราเนี่ยนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราฉะนั้นเมื่อรอซูลเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูว่ามาดูว่าท่านรอซูลเนี่ยเราปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างกับครอบครัวของท่านกับคนรอบข้างของท่านเพื่อที่เรานั้นนะครับกับคนใช้ของท่านเพื่อที่เรานั้นจะได้นำมันไปปฏิบัติในชีวิตของเราพี่น้องครับเรานะครับหะดีษต้นหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถามซอฮาบะห์บอกว่าอัตตรูมันมุฟลิสท่านรอซูลถามซอฮาบะห์ว่าพวกท่านรู้ไหมว่าคนที่มุฟลิสคือคนที่ล้มละลายเนี่ยคือใครซอฮาบะห์ก็บอกอย่างนี้นะครับอัลมุฟลิสฟีนามัลลาดิรฮัมละฮูวะลามะตะซอฮาบะห์ก็ตอบไปบอกว่าคนที่จะเป็นผู้ที่ล้มละลายเนี่ยคือใครถ้าเป็นเราจะตอบใครนะครับตอบเหมือนซอฮาบะห์ไหมผมว่าเราก็ตอบเหมือนนี่แหละครับซอฮาบะห์ก็ตอบท่านรอซูลว่าคนที่ล้มละลายเนี่ยนะครับก็คือใครก็คือคนที่มันลา คนมันลาดิรฮัมละฮูคนที่ไม่มีเงินไม่มีทองคนที่ไม่มีสมบัติอะไรใช่ไหมเราต้องตอบอย่างนั้นแหละแต่ที่คำตอบของท่านรอซูลบอกไม่ใช่รอซูลบอกว่าอินนัลมุฟลิสมินอุมมะตีมันยะตียามัลกิยามะบิศอลาตินวะซะกาตินวะซิยามินวะกอชชะตะมะฮาซาวะฎอรบะฮาซาวะอะคะซะมาลิฮาซาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่มุฟลิสคือคนที่ล้มละลายเนี่ยไม่ใช่คนไม่มีเงินไม่มีทองแต่เป็นคนที่อะไรคนที่ในประชาชาติของเขาเนี่ยในวันกิยามะเนี่ยคนที่มีละหมาดนะครับวันเกมะละหมาดดีสกาดจ่ายถือสินอดแต่เป็นไงไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเขาไปด่าคนนู้นไปนินทาคนนี้ไปใส่ร้ายคนนู้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับนบีบอกวันกิยามะห์เนี่ยคือคนมุฟลิสมุฟลิสยังไงล่ะครับฟะยะคูดูมินฮะซะนาตีวะฮาดามินฮะซะนาตีฟะอินฟูนิยัตฮะซะนาตุฮูกอบลายุกดอมาอะลัยฮิอูคิซามินคอตอยะฮุมฟะตูริฮัตอะลัยฮิซุมมาตุราฟินนาร์นบีบอกพอผลสุดท้ายแล้วไอ้ความดีที่เขาทำมาเนี่ยละหมาดเนี่ยอุตส่าห์ละหมาดทุกวันเลยนะครับแต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องนินทาชาวบ้านเขาหนีไม่พ้นพยายามไปสอดส่องดูว่าบ้านนู้นเขาทำอะไรนะครับอยู่ข้างๆพยายามฟังดูนะครับจะเอาเรื่องราวของเขาไปคุยกระจายให้ทั่วเรื่องเสียหายครับแต่เรื่องดีนะครับเรื่องดีไม่เคยไปคุยนบีบอกเพื่อนบ้านนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านไม่ดีนะครับพอเรื่องดีของเราไม่ไปคุยหรอกแต่ถ้าเรื่องเสียหายนี่รับรองแป๊บเดียวเนี่ยไปซื้อทำการกระทำแบบเนี้ยผลสุดท้ายเป็นไงก็ต้องเอาความดีที่เราทำเนี่ยนะไปให้กับเขาพอเอาความดีไปเขาทำจนกระทั่งความดีของเราหมดจะทำไงล่ะก็ต้องเอาความชั่วของเขามาให้กับเราผลสุดท้ายนบีก็บอกว่าตูริฮาฟินนาตถูกโยนไปนรกมันคุ้มไหมเราสารละหมาดอย่างดีเลยถือศีลอดอย่างดีเลยแต่นินทาชาวบ้านเนี่ยเลิกไม่ได้ทำไงแต่เราจะเลิกได้แต่ดีแล้วอันทำดีแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเริ่มต้นขอให้มีละหมาดเป็นยืนที่เพราะอัสลาตุอิมาดุดีนละหมาดนี่เป็นเสาของศาสนาเรายังทำความดีอย่างอื่นยังไม่ได้ก็จริงอยู่แต่ถ้าเรามีละหมาดอยู่อินชาอัลเลาะห์สักวันนึงไอ้ละหมาดเนี่ยนะครับเพราะอัลเลาะห์บอกนะครับผมไม่ได้บอกอัลเลาะห์บอกอินนัสซอลาตะตันฮานินฟาชัยวัลมุงกัดละหมาดนั้นจะเป็นตัวที่จะยับยั้งความชั่วอย่างอื่นที่มันจะตามมาเห็นไหมก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ยังดีที่บางคนเนี่ยเริ่มละหมาดนะคงจะเริ่มละหมาดนะครับแต่ว่าคงจะถูกบังคับน่าจะเพราะจากฟังจากคำพูดแล้วนะครับบอกกูอุตส่าห์ละหมาดจะครบแล้วมึงยังจะอะไรกับกูอีกเห็นไหมเนี่ยแต่อาทำนี้แล้วผมก็อาทำนี้แล้วอย่างนะก็คือเขาเริ่มละหมาดอัลลอฮ์ชาลลอฮ์นะขอมาไปอัลลอฮ์เปิดทางให้กับเขาไอ้ละหมาดของเขานี่แหละครับจะเป็นตัวที่จะยับยั้งไอ้เรื่องอื่นๆที่มันจะตามมาที่เป็นเรื่องไม่ดีนั้นเราเริ่มละหมาดให้ติดค
นที่ยังละหมาดไม่ติดเสร็จแล้วพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกกับเราอีกนะครับท่านรอซูลถูกถามนะครับท่านรอซูลเราเนี่ยถูกถาม หะดีษของท่านอบูฮุไรเราะเนี่ยบอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามถึงอันอักซิมายุคิลุนนัสอันจันนะเห็นไหมพี่น้องลองดูนะรองจากตักวาเลยท่านรอซูลถูกถามว่าอะไรบ้างนะครับส่วนมากจะทำให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์ถามว่าเราอยากเข้าสวรรค์ไหมเมื่อกี้เราฟังนะครับอาจารย์นัสียะพูดเนี่ยสวรรค์เราอยากไปไหมเราอยากไปนะครับสวรรค์เนี่ยท่านเมื่อท่านรอซูลถูกถามว่าอะไรบ้างอะไรส่วนมากจะทำให้มนุษย์เข้าสวรรค์เนี่ยนบีก็ตอบอย่างนี้นะครับฟะกอละตักวัลลอฮ์วะฮุสนุนคุลุกนบีบอกสิ่งส่วนมากแล้วที่จะทำให้มนุษย์เข้าสวรรค์เนี่ยอย่างแรกก็คือตักวัลลอฮ์การยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ยินบ่อยตักวาพอจะตอบได้ไหมตักวาคืออะไรตอบว่าตักวาคืออะไรของว่านะครับตักวาก็คืออะไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสั่งใช้เราพยายามปฏิบัตินะครับความสามารถของแต่ละคนไม่พอกันนะครับเราพยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดส่วนอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเราก็พยายามออกห่างเห็นไหมนี่คือตักวาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นว่าอย่างที่สองที่ท่านนบีบอกมาร้องจากตักวาเลยก็คือฮุสนุนคุลุกการที่มีมารยาทที่ดีงามเห็นไหมฉะนั้นมารยาทที่ดีงามนอกจากจะเป็นตัวที่จะวันกิยามะห์เนี่ยจะทำให้ตาช่างของเราหนักแล้วแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราเข้าใจว่าเวลาเราทำอิบาดะห์ดีทำอิบาดะห์ดีแล้วละหมาดดีแล้วอย่าลืมสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติก็คืออะไรการมีมารยาทที่ดีงามด้วยนะครับเหมือนอย่างผู้ชายที่ยกไปนะครับความเข้าใจของเขากูละหมาดก็พอแล้วอย่างอื่นจะเป็นอะไรช่างมันเห็นไหมได้เข้าสวรรค์แล้วเหมือนกับคนนะครับคนต่างศาสนิดเนี่ยเวลาเขาเข้าใจอิสลามเนี่ยเขาเข้าใจว่าอย่างไรเวลาเขาเจอคนมุสลิมเนี่ยเขาจะเข้าใจยังไงนี่เห็นไหมแต่ว่ามุสลิมไม่กินหมูเข้าใจแค่นี้เองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมีโอกาสพาหลานไปบังเอิญแม่เขาเป็นน้องสาวเนี่ยแหละครับก็ไม่มีพ่อกับแม่เขาไม่ว่างก็บอกให้พาหลานไปหน่อยเขาเรียนเตะบอลในพวกอะคาเดมี่อะไรพวกนี้แหละให้พาไปเตะที่เขาใหญ่เขามีแข่งขันอะไรกันเนี่ยก็พาไปก็ไอ้ที่อาริมาเขาก็เช่าโรงแรมให้อยู่นะเช่าห้องให้อยู่อาหารก็ต้องกินที่โรงแรมเนี่ยเขาก็พยายามบอกเราเนี่ยอาหารไม่มีหมูนะเนี่ยคือความเข้าใจของคนกาเฟ่เนี่ยกับมุสลิมเราเนี่ยนี่เราต้องต่อไปนี้เราต้องอธิบายอย่างอื่นนะมุสลิมไม่แค่ไม่กินหมูเขาก็พยายามนะครับผมก็มื้อเย็นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยงอาหารอะไรเราก็ไม่รู้ก็เลยพอดีมันมีร้านอาหารมุสลิมจากนั้นประมาณ 3-4 กิโลก็ไปกินอาหารกันไปมื้อเช้านี่ก็คิดว่าคงจะฝากท้องไปกับเซเว่นแล้วมึงนะครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นนะครับได้ยินอยู่บ่อยคงสงสัยต้องเข้าเซเว่นแล้วมึงก็คิดก็พอดีว่าหลานก็ขึ้นไปเขาบอกว่ามีอาหารอยู่นะครับก็มีพวกขนมปังมีอะไรพวกเนี้ยที่เราพอจะทานได้ก็ขึ้นไปกินเขาก็พยายามนะครับเขาพยายามเห็นเราเป็นมุสลิมบอกกินได้เนี่ยข้าวผัดนี่ก็กินได้มันมีข้าวผัดไก่อยู่มีอะไรอยู่นี่คือความเข้าใจของเขากับคนมุสลิมว่าถ้าเป็นมุสลิมไม่กินหมูแต่ยังอื่นกินได้ใช่ไหมไอ้ไก่เรากินได้ก็จริงอยู่แต่ต้นตอมันมาไงเราไม่รู้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรารู้ต้นตอไม่ใช่ปัญหาใครจะทำไม่ใช่ปัญหาถ้าส่วนประกอบมันมาหาล้านแล้วก็อันนี้เราก็ไม่ทานเราก็พยายามเลือกของที่เรากินได้ถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับถ้าเรามีคนต่างศาสนิดเป็นอะไรนะเป็นเพื่อนของเราเป็นอะไรของเราที่เราคบกันอยู่ได้นะครับเงี้ยก็พยายามอธิบายเขามุสลิมไม่ใช่เพียงแค่ไม่กินหมูมันมีอย่างอื่นอีกรายละเอียดเยอะก็เหมือนกับที่ผู้ชายเนี่ยเข้าใจว่ากูทำละหมาดอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องกูก็ได้ข่าวสวรรค์แล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องต่อมานะครับอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเกี่ยวกับมารยาทอันนี้เราฟังมารยาทรอบด้านก่อนเดี๋ยวเราจะดูว่าเราซูลปฏิบัติยังไงนะครับแต่นี้สิ่งที่เราซูลพูดไว้นะครับท่านเราซูลนะครับหะดีษของท่านญาบิด
บินอับดุลลอฮ์เนี่ยนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกงี้นะครับอินนามินอะฮิบอินนามินอะฮิบบิกุมอิลัยยะวะอักรอบิกุมมินนีมัจลิซันยามัลกิยามะอุฮาซินะกุมอัคลากวะอินนามินอับกอดิกุมอิลัยยะวะอับอัดิกุมมินนียามัลกิยามะอัสซารูนวันมุตชัดดิกูนวันมุตฟัยฮิกูนกอลูยารอซูลุลลอฮ์กอดอะลิมนาอัสซารูนวันมุตชัดดิกีนกอละอันมุตกับบิรูนหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับบอกว่านบีบอกคนที่ฉันรักที่สุดในหมู่พวกท่านเนี่ยนบีรักใครรู้มั้ยนบีบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยแล้วก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีนบีไม่ได้บอกคนที่ละหมาดดีนะครับแต่นบีบอกว่าอาฮาซินุกุมอัคลากอคนที่มีมารยาทดีในหมู่พวกท่านเอามั้ยได้อยู่กับท่านนบีถามว่าแล้วถามพวกเราทุกคนน่ะใครอยากอยู่กับท่านนบีมั้ยทุกคนต้องตอบอยากอยู่เพราะอะไรเพราะแน่นอนนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาอยู่ที่ไหนไม่ได้ถ้าไม่ใช่สวรรค์ของอัลลอฮ์ใช่มั้ยทุกคนอยากอยู่แน่แต่นบีบอกถ้าอยากอยู่ทําไงต้องมีมารยาทที่ดีเห็นมั้ยเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าคนที่นบีรังเกียจที่สุดนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยแล้วก็จะได้อยู่ห่างไกลจากท่านนบีใครรู้มั้ยนบีบอกอัสซารูนอัสซารูนนี่คือคนพูดเยอะอยู่ในที่ประชุมเนี่ยนะครับประชุมกันอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าฉันเนี่ยคนเดียวคนอื่นไม่มีแล้วนบีบอกนี่นบีไม่ชอบคนแบบนี้อยู่ประชุมกันเนี่ยนะครับเราประชุมคนเดียวเลยนะครับไม่แย่งไม่ปล่อยไม้ใครเลยอย่างเงี้ยคนแบบนี้นบีไม่ชอบอีกคนนึงใครนะครับ อันมุตชัดดิกูนมุตชัดดิกูนก็คือคนใครคือคนที่พูดแล้วก็ชอบยกยอตัวเองตัวเองเนี่ยเจ๋วกับเพื่อนแล้วประเสริฐกับเพื่อนแล้วพอซอกกับชัดกับเพื่อนแล้วไม่มีใครแจ๋วไปกับตัวเองแล้วพูดเยอะด้วยแล้วก็ยกตัวเองด้วยนี่นะครับนี่คนที่สองที่นบีรังเกียจส่วนคนที่สามอันมุตฟัยฮิกูนซอฮาบะห์ก็บอกนบีไอ้สองคนแรกน่ะเราพอรู้แต่คนที่สามเนี่ยมุตฟัยฮิกูนน่ะคือใครนบีบอกว่าไอ้มุตชัดดิกีนนะครับมุตฟัยฮิกูนครับนบีก็บอกว่าอันมุตกับบิรูนก็คือคนที่มุตกับบิรูนคนตะกับบดคนทำตัวยะโสโอหังคือใครคือคนเวลาพูดแล้วนะครับดูถูกชาวบ้านเขาดูถูกคนอื่นเขาแล้วก็คนพวกนี้นะครับไม่ใช่นบีเกียรติอย่างเดียวอัลลอฮ์ก็เกียรตินะครับเพราะว่าคนตะกับบดเนี่ยนบีบอกว่าใครที่มีความตะกับบดอยู่ในหัวใจนะครับนะครับเท่าซัรอตินเท่าผงธุลีสักนิดเดียวเนี่ยลายัดคุลุนยันนะไม่ได้เข้าสวรรค์แล้วก็ล้อรังเกียจเพราะว่าคนตะกะบดเนี่ยทำไมรู้ไหมกุลุยะซอรียินนะครับนะครับอัลลอฮ์นบีบอกอัลลอฮ์รังเกียจเนี่ยคนที่ยะซอรียินก็คือคนตะกะบดเนี่ยคืออะไรเพราะเขาไม่เวลาใครพูดอะไรจะฟังไหมคนจะคิดว่าตัวเองน่ะแจ๋วกว่าคนอื่นน่ะตะกะบดฉันเหนือกว่าแกมาเตือนฉันจะฟังไหมใครเตือนเลยเขาไม่ฟังหรอกครับมันจะเป็นสาเหตุนี่นะครับที่ทำให้เขาได้ลงนรกฉะนั้นพวกเรานะครับจะใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนนะครับบางคนเนี่ยครับพอเริ่มมีเงินมีทองหน่อยมียศถาบรรดาศักดิ์หน่อยมีตำแหน่งหน่อยเดินนี่นะครับยังไงก็ไม่พ้นหรอกครับเท้าไงก็ตกติดดินผมไม่บอกว่าเท้าไม่ติดดินนะครับยังไงก็ตกติดดินนี่แหละใช่ไหมแล้วก็พยายามคิดให้ดีนะครับอัลลอฮ์ให้เรามีทุกวันเนี่ยคนที่มีมากกว่าเราเนี่ยนะครับทำตัวตะกับบดเนี่ยอัลลอฮ์เก็บมาแล้วในยุคอดีตเป็นอะไรในยุคอดีตเนี่ยเราก็เห็นนะครับอัลลอฮ์ก็เล่าให้เราฟังในอัลกุรอานใครล่ะไม่ว่าจะเป็นฟิรอูนกอรูนฮามานอะไรก็แล้วแต่นั่นคือตัวอย่างที่อัลลอฮ์ยกให้เราเนี่ยครับเราเป็นชนรุ่นของนบีมุฮัมมัดเนี่ยโชคดีนะมีตัวอย่างให้เราดูมาก่อนแล้วมีตัวอย่างให้เราดูแล้วแล้วเราจะไปเรียนแบบตัวอย่างคนเราต่างๆเหล่านั้นทำไมล่ะครับคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นอุตส่าห์ทำลายมาแล้วให้เราเห็นแล้วกอรูนมีทรัพย์สินขนาดไหนเราเรียนมาเยอะเดี๋ยวผมว่าน่าจะทราบถึงขั้นต้องมีคนแบกกุญแจบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับคือทรัพย์สินมันมากมายมหาศาลแต่เราผลสุดท้ายทำตัวตะกับบดไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮ์คนท้ายอัลลอฮ์ก็ให้แผ่นดินนั้นสูบเขาเรียบร้อยปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็หลายปีอยู่นะครับชุก
ยุคในที่เกิดฟองสบู่นะพี่น้องยังพอจำได้ไหมเนี่ยคนรุ่นๆเยอะๆเนี่ยนะครับเศรษฐีหลายคนนะครับตื่นนอนมาตอนเช้านะครับมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับพอตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยเนี่ยบ้านเรานะครับเนี่ยเมื่อผมจำไม่ได้ว่าปีอะไรนะครับแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่ก็ทักยี่สิบกว่าปีได้แล้วแหละตื่นนอนมาตอนเช้าตัวเองกลายเป็นคนที่มีหนี้สินเยอะแยะเลยเพราะหุ้นมันพังหมดเลยเขาเล่นหุ้นใช่ไหมคนรวยเนี่ยเขาเล่นหุ้นเนี่ยอะไรหุ้นมันตกมันพังหมดเลยสมัยยุคฟองสบู่อะตัวเองจากคนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านมีหนี้สินตื่นนอนมาเป็นหนี้สินเห็นไหมถึงจะบอกให้รู้ว่าคนที่มันเยอะกับเราเนี่ยอัลลอฮ์ยังทำลายได้แป๊บเดียวเราเนี่ยบางคนมีเงินขายที่ได้หน่อยมีอะไรได้หน่อยมีเงินสักหน่อยถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่แล้วถ้าจะลืมมองคนข้างๆเนี่ยหัวยันเท้าแล้วเห็นไหมแต่นี่อัลลอฮ์ให้เราเห็นตั้งแต่อดีตบรรดากลุ่มชนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังนะมีจะเป็นอาร์จะเป็นสมูธจะเป็นกอรูนจะเป็นฮามานจะเป็นฟิรูนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกเนี้ยที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนอัลลอฮ์ก็ทำลายมาให้เราเห็นแล้วแล้วกันในยุคไม่นานมานี่ที่ผมบอกเมื่อกี้บางคนเป็นไงพอรับไม่ได้ที่ตัวเองเนี่ยเคยมีเงินฆ่าตัวตายลงข่าวสื่อพิมพ์ลงเยอะลงแยะฆ่าตัวตายใช่ไหมเคยมีคนเป็นมีเงินแล้วก็เงินไม่มีก็ฆ่าตัวตายบางคนก็พอรับได้หน่อยก็มายืนขายแฮมเบอร์เกอร์ขายเลยนะพวกแฮมเบอร์เกอร์ขายเลยหน้าก็มีข่าวออกเห็นไหมฉะนั้นเราอย่าทำตัวตะกับบดจะมีเงินมีทองมากมายเท่าไหร่ก็อย่าตะกับบดนะครับอัลลอฮ์บอกนะให้เราไปดูที่ไหนไอ้คนพวกเนี้ยอัลลอฮ์บอกฟันอาซียาคอลก็มันลืมกำพืชของตัวเองกำพืชของเราคืออะไรเราเกิดมาจากอะไรพี่น้องมิมมาอินมาฮีนกุรอานใช้ตับเห็นไหมนะครับบางอายะห์ใช้บอกมิมมาอินมาฮีนน้ำที่ต่ำต้อยน้ำที่ตัวเองยังขยักขยแยงมาเป็นเราเนี่ยแล้ววันนี้เราจะทำตัวตะกับบดไปเพื่อเห็นไหมเราใช้คำตับดูนะครับในยะกุรานน่ะมันมีความหมายมันอยู่นะครับให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมันใหญ่โตมาจากไหนเลยเราให้เกิดมันจากใครมิมาอินมาฮีนเห็นไหมน้ำที่ต่ำต้อยแล้วเป็นคนนะครับฉะนั้นในฮะดีษตัวนี้นะครับนบีรังเกียจคนประเภทนี้ต่อมาพี่น้องครับ เรามาดูนะครับท่านรอซูลของเราเนี่ยมีมารยาทแบบไหนนะครับท่านรอซูลของเราเนี่ยอยู่ที่นู ยานิบาฮูลาฮุมวายัรฟุกบิฮิมนะครับรอซูลเนี่ยจะเป็นคนที่อ่อนโยนกับคนที่อยู่รอบข้างจะเป็นคนที่อ่อนโยนกับคนที่อยู่รอบข้างแล้วจะให้ความเมตตากับคนที่อยู่รอบข้างหะดีษของอับดุลลอฮ์นะครับอันญะดะลีนะครับได้กล่าวอย่างนี้นะครับสันตุอายชาตรอดิยัลลอฮุอันฮาอันคูลกิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอันคูลกิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลัตลัมยะกุนฟาฮิชันวะลามุตะฟะฮิชันวะลาดะคอบันฟิลอัสวากวะลายะญะรีบิซัยยะติซัยยะวะลากินยะฟูวะยัสฮูท่านอับดุลลอฮ์บินอัจญะดะลีเนี่ยครับก็ถามอายชาเกี่ยวกับมารยาทของรอซูลนะครับอายชาก็บอกนบีเนี่ยไม่เป็นคนที่หยาบช้าไม่พูดอะไรนะครับไม่เป็นคนที่เลวทรามแล้วก็ไม่พูดอะไรคำพูดที่มันหยาบช้าคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยท่านนบีจะไม่พูดเลยเสร็จแล้วเวลาดอกคอบันฟิตอสวักนบีจะไม่ตะโกนโวยวายใส่ใครเหมือนกับคนในตลาดอะไรแบบนั้นนะครับคือนบีจะไม่ตะโกนไม่ตะคอกใส่ใครไม่ตะโกนใส่ใครแต่สิ่งที่นบีทำก็คืออะไรเวลายัจรีบิสัยอาติอัสัยอะใครที่ทำไม่ดีกับ นบีจะไม่ตอบแทนด้วยการไม่ดีด้วยนะครับเราบางคนมึงดีมากูก็ดีไปมึงมาไม่ดีกูก็ไม่ดีกลับนี่คือเราแต่ท่านรอซูลของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านรอซูลนะครับใครทำไม่ดีกับท่านท่านไม่ดีตอบท่านไม่ทำอย่างนั้นแต่ท่านทำยังไงท่านรอซูลเรายะฟูวะยัสฟะฮูนะครับท่านจะอภัยให้แล้วท่านก็จะยกโทษให้นะครับท่านอภัยให้ท่านจะยกโทษให้นี่คือรอซูลของเราเราอย่าเอาแบบว่ามันไม่ดีมาฉันก็ไม่ดีกลับเราต้องทำใจนะครับเออเรามีใครเป็นแบบอย่างนะอัลลอฮ์บอกแล้วให้เราดูท่านรอซูลเราเป็นแบบอย่างเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างคือแต่ใครไม่ดีมาท่านไม่ดีตอบไหมเปล่าท่านอภัยให้พี่น้องลองทำอย่างท่านรอซูลดูนะครับ
จากที่เคยเป็นคนไม่ดีกับเราเนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์ผมเชื่อว่าถ้าเราเอารอซูลของเราเป็นแบบอย่างเนี่ยนะครับสบายอินชาอัลเลาะห์สักวันนึงนะครับเขาต้องเข้าใจเราแล้วก็ทำดีกับเราแล้วก็ชีวิตเราจะมีความสุขเยอะการที่มีมิตรที่ดีๆเนี่ยดีกว่าการที่เราไปสร้างศัตรูใช่ไหมยิ่งมีศัตรูเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนใกล้ตัวด้วยแล้วก็รับรองว่ามันอึดอัดมากมันอึดอัดมากอันนั้นเราทำแบบท่านรอซูลต้องรู้จักการให้อภัยยกโทษให้โกรธบ้างนะครับเราโกรธบ้างแต่คนที่โกรธเนี่ยนบีบอกว่าใครที่โกรธแล้วเนี่ยนบีบอกคนที่เก่งนะครับไลซัชชะดีดุบิซุรอะตอินมาชะดีดอัลลซียัมลิกุนัฟซะฮูอินดัลกอดับนบีบอกว่าคนที่แข็งแรงนะครับที่ปั้มคนนู้นล้มปั้มคนนี้แล้วล้มอะไรเนี่ยครับมวยปั้มนะครับมันได้ปั้มผู้หญิงนะครับนะครับปั้มนะครับนบีบอกไม่ใช่คนที่แข็งแรงแต่นบีบอกว่าคนที่แข็งแรงคือใครอัลลซียัมลิกุนัฟซะฮูอินดัลกอดับคนที่ระงับจิตใจความโกรธตัวเองได้ขณะที่โกรธเนี่ยระงับจิตใจของตัวเองเนี่ยนี่คนที่ดีที่สุดฉะนั้นเวลาใครไม่ดีกับเราถ้าเราทำได้อย่างที่เราซูนบอกนะให้อภัยยกโทษให้ดูที่ว่าไอ้คนนั้นจะใจแข็งขนาดไหนเดี๋ยวเขาต้องกลับไปนอนคิดแหละโหกูทำมันขนาดนี้แล้วมันยังให้อภัยเรานะสักวันนึงทะเลาะให้ทางน้ำเขากลับเนื้อกลับใจให้เขาอินชาอัลเลาะห์นะครับเขามาทำดีกับเราเนี่ยรับรองว่าเราจะมีความสุขอีกเยอะจะมีความสุขอีกเยอะเอาพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับนอกจากในเรื่องของคำพูดคำกระทำการกระทำแล้วนะครับท่านจะเป็นการคำพูดท่านจะไม่พูดเรื่องที่มันหยาบช้าการกระทำท่านก็จะไม่ปฏิบัติตัวอะไรนะครับท่านจะปฏิบัติตัวแบบไหนกับคนรอบข้างด้วยความอ่อนโยนให้ความเมตตาแล้วสิ่งที่ท่านหลักๆเลยนะครับที่มีในตัวของท่านรอซูลนะครับคงจะไม่พ้นอัลอามานะวัสซิดกุนะครับวัสซิดกุวัลอัดลุ3อย่างนี้นะครับ3อย่างนี้1อามานะ2อัสซิดกุนะครับท่านจะพูดแต่เรื่องอะไรนะไม่พูดโกหกพูดแต่ความจริงแล้วอีกเรื่องนึงก็เรื่องอะไรอัลอัดลุความยุติธรรมพี่น้องครับในเรื่องของอามานะเนี่ยมันไม่ใช่อามานะแค่ว่าเราดูแลของอะไรใครมาฝากของเราอย่างเดียวนะครับอามานะเนี่ยมันมีในหลายๆเรื่องเรื่องของคำพูดนะครับอย่างที่อาจารย์นาทียะพูดไปแล้วนะครับเราพูดอะไรไปแล้วนะครับก็พยายามทำให้เหมือนที่เราพูดสัญญาอะไรใครไว้ยังไงกันแล้วแต่นะครับเรื่องของอามานะตุลอามันเรื่องของการทำปฏิบัติการงานเรื่องของอิบาดะห์ก็ต้องมีอามานะเราเกิดเป็นมนุษย์เราบอกว่ามาคอลักตุนจินนะวันอินไซลาลียะอบูดูนี่นะครับเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หน้าที่ของเรากับอัลเลาะห์เนี่ยคือการทำอิบาดะห์แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นใช้ให้เราทำอิบาดะห์ตลอด24ชั่วโมงมั้ยพี่น้องครับใช่มั้ยละหมาด24ชั่วโมงเลยมั้ยตรงนี้นะครับเรื่องของการทำอิบาดะห์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นให้เราแบ่งเวลาให้ดีนะครับให้เราแบ่งเวลาให้ดีนะครับฮะดีษของท่านนบีเนี่ยเป็นฮะดีษกุดซี่นะครับฮะดีษกุดซี่ก็คือเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่ไม่ได้อยู่ในกุรอานเนี่ยนะครับเป็นฮะดีษนะครับเป็นท่านนบีฮะดีษตอนนี้ได้บอกงี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่านะครับยาอิบนาอาดัมตะฟัรรอกลีอิบาดะตีเอาแค่หัวข้อก่อนตรงนี้ก่อนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นบอกไว้ว่าให้พวกเราเนี่ยนะครับพยายามปีกเวลาทำตัวให้ว่างเพื่อที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หมายความว่าไงนะครับหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยให้เราแบ่งเวลานะครับให้เราแบ่งเวลาไม่ใช่อยู่แต่มัสยิดอย่างเดียวทั้งอยู่แต่มัสยิดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราก็พยายามนะครับแบ่งเวลาให้กับใคร ฮะดีษของท่านนบีบอกว่าเนี่ยก็มีซอบะห์บางท่านเนี่ยต้องการที่จะไม่อยากมาทำอย่างอื่นแล้วจะอิบาดะห์ต่อเราอย่างเดียวเลยท่านนบีก็บอกอย่างนี้นะครับก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินอัมเนี่ยครับอันอัสเนี่ยจะทำอิบาดะห์อย่างเดียวเลยนบีก็พอนบีรู้นบีก็บอกว่าลาตัฟอันอินนะกะอินฟันตานะกะฮัดไอนากะวะตะอิบัตนัฟซอินนะลีนัฟซิกะอะลัยกะฮักกอนวะอินนะลีอะห์ลิกะอะลัยฮักกอน
ว่าอินนารีเราจิกาอะไรฮักกอนฟาตีกุลลดีฮักกินฮักกอฮูนะครับนบีรู้นบีก็บอกว่านะครับพูดง่ายๆว่าตัวของท่านก็มีสิทธิเหนือท่านทำอิบาดะห์ต้องมีการพักผ่อนนะครับใครอีกที่มีสิทธิเหนือท่านเนี่ยครอบครัวของท่านแบ่งเวลาทำอิบาดะห์ต่อรอดนะวันหนึ่งก็แบ่งไว้นะครับช่วงไหนสำหรับรอสุราช่วงไหนสำหรับครอบครัว นะครับวารีเซายิกาอะไรกับฮักก่อนใครอีกภรรยาของท่านนะครับก็บอกกับอับดุลลอฮ์บินอัมเนี่ยนะครับบอกภรรยาของท่านก็มีสิทธิเหนือท่านทั้งต้องมีเวลาให้กับนางด้วยทั้งนั้นนบีบอกว่าคนทายที่นบีบอกฟาตอกุลละดีฮักกินฮักกะฮูนะครับจงให้สิทธิกับทุกคนที่มีสิทธิเหนือท่านหมายความว่าไงนั้นอิบาดะห์คำกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใช้เราอยู่มัสยิดตลอด24ชั่วโมงละหมาดตลอดถือศีลอดตลอดก็แบ่งเวลาให้ดีนะครับเรามีเวลาได้เวลาเราก็ไปละหมาดอันนี้เรามาดูนบีนะครับท่านนบีของเราเนี่ยเวลาท่านอยู่ครอบครัวเนี่ยท่านปฏิบัติยังไงท่านทำตัวเตะจุยเหมือนพวกเราว่ะนะครับนั่งอยู่บ้านทำไงบางคนอยู่บ้านเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะสามีเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยนั่งเตะจุยนะครับผมเคยได้ยินคำพูดของญาติๆบอกเป็นขุนพลสโรงนะครับไขว้ห้างม้วนไปจากดูดบุหรี่ปนปุ้ยภรรยาทำอะไรกันเหนื่อยกันเหนื่อยเพื่อนะครับเรามีสามีแบบนี้เปล่าไปเตือนนะครับถ้าสามีเราเป็นแบบนี้ไปเตือนให้ดูตัวอย่างท่านนบีนะครับท่านนบีเนี่ยเวลาท่านอยู่กับครอบครัวของท่านเนี่ยนะครับท่านทำยังไงรู้ไหมอันนี้ต้องถามไอชาเลยนะครับ ท่านนบีบอกอย่างนี้ค่อยรุกุมค่อยรุกุมหรืออาฮลีว่าอันนะค่อยรุกุมหรืออาฮลีนะครับนบีบอกคนดีในพวกท่านก็คือคนที่ทำดีกับภรรยากับครอบครัวของท่านของเขานะครับแต่ฉันก็ทำดีกับครอบครัวของฉันอันนี้เวลานบีอยู่บ้านเนี่ยทำยังไงไอชาก็บอกว่า ท่านนบีเนี่ยจะรับใช้นะครับยักดุมนับซะฮูอะฮละฮูนะครับนบีจะรับใช้ตัวเองจะรับใช้ครอบครัวฟาอิดาฮะดอรติสละคอรยาดอสละได้เวลาละหมาดท่านนบีก็จะออกไปละหมาดนี่คือสิ่งที่นบีทำนะครับนบีทำอะไรบ้างอยู่บ้านไอชาก็บอกว่าอยู่ร็อกเกาะเซาบะฮูท่านนบีเวลาเสื้อผ้าขาดเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ท่านนบีทำได้นบีซ่อมเย็บได้นบีก็จะทำวายักซิลูฮูนะครับนอกจากนั้นเสื้อผ้าท่านก็ซักเองนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยผมเล็กๆเนี่ยจำได้เนี่ยถ้าบ้านไหนสามีซักผ้าอ้อมให้เด็กซักลูกให้เด็กนะครับไม่รู้เป็นงั้นเปล่าโอ้โหมองกันทำด้วยอะไรงานของผู้หญิงนะครับสมัยผมไปอยู่ใหม่ๆแถวที่ผมไปอยู่เนี่ยอะไรเอาว่าไป20ปีที่แล้วเองอะมองกันแปลกๆแต่สมัยนี้ผมเชื่อว่าคงไม่แปลกแล้วเพราะว่าผู้หญิงออกทำงานนอกบ้านผู้ชายก็อยู่บ้านก็ส่วนมากก็มีแต่สมัยนู้นเขาจะมองแปลกๆนะถ้าผู้ชายซักเสื้อผ้านะครับทำอะไรเนี่ยในบ้านเนี่ยให้กับภรรยาเนี่ยมองแปลกเลยแหละแต่ที่จริงไม่แปลกนะครับสำหรับอิสลามนี่คือท่านรอซูลของเราเป็นตัวอย่างให้กับเราท่านนบีอยู่บ้านท่านทำอะไรท่านซักเสื้อผ้าเองวายุสลิอานาลูท่านซ่อมรองเท้าถ้าทำได้ท่านทำเอง ท่านทำอะไรอีกวายะอายุนคุบซะฮูท่านนวดแป้งทำปังก็เหมือนกับผู้ชายข้าวครัวทำอาหารเนี่ยแหละครับช่วยภรรยาเนี่ยทำอาหารเนี่ยวายะลิบชาตะฮูท่านนี่นมแพะพูดง่ายๆว่าท่านรอซูลเราเนี่ยเวลาอยู่บ้านเนี่ยอาชาเล่าให้ฟังคือท่านทำอะไรได้ท่านทำทุกอย่างทำที่ท่านทำได้เดี๋ยวท่านจะทำหมดเลยช่วยเหลือภรรยาท่านจะไม่นั่งเตะจู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายผู้ชายซักเสื้อผ้าให้ภรรยาลูกที่ยังแบเบาอยู่นะครับเพราะเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับพวกผู้หญิงเนี่ยคงเข้าใจตัวเองว่าเลี้ยงลูกเนี่ยยิ่งเป็นมีลูกเล็กๆเนี่ยความเหนื่อยเนี่ยมันหลายเท่านักผู้ชายบางคนไม่เข้าใจตรงนี้คิดว่าไปทำงานนอกบ้านมากกว่าเหนื่อยกว่าที่จริงงานบ้านบางอย่างเราให้เขาทำดูเหนื่อยกว่าที่เขาไปนอกบ้านอีกนอกบ้านก็ทำงานที่นั่งออฟฟิศสบายใช่ไหมแต่งานบ้านเนี่ยผู้หญิงต้องทำตลอดฉะนั้นท่านรอซูลของเราทำให้เราเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับก็บังไปบอกบังดูที่บ้านนะถ้าบังไปทำเนี่ยรอซูลทำแบบนี้ก็พยายามบอกนะเดี๋ยวเผื่อบังจะช่วยเราบ้างบางทีไม่เข้าใจไงเข้าใจว่าเหนื่อยมานอกบ้านแล้วทางในบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องข้าแล้วข้าจะเป็นเจ้าบังแหละนะบอกบังถ้าจะเป็นเจ้าน่ะให้เป็นไปแล้ววันไหนวันแต่งใช่ไหมเป็นอะไรเจ้าเบาจำให้ดีนะภาษาไทยเนี่ยพี่น้องคำว่าเจ้าเบาเนี่ยวันแต่งเนี่ยเอาเลยผู้ชายวันนั้นเป็นเจ้าให้เต็มที่เลย
นะครับจะทำตัวใครจะพาไปถ่ายรูปตรงไหนเก๊กไงเอาให้เต็มที่เลยคำต่อมาคืออะไรบ่าวให้ดีนะบ่าวตลอดเป็นกันว่าฉะนั้นบอกบังให้ดีถ้าบังจะเป็นเจ้าอ่ะมันหมดไปแล้วแค่วันแต่งนั่นแหละที่เหลือนั่นคือบ่าวแล้วบังช่วยฉันหน่อยเถอะเหนื่อยนะผู้หญิงบางทีก็ต้องพูดบ้างนะให้สามีช่วยบ้างเพราะบางทีเขาไม่เข้าใจไงเขาคิดว่าเขาเหนื่อยนอกบ้านมาในบ้านไม่ใช่เรื่องข้าแล้วนั่งเตะจุยภรรยาจะเลี้ยงลูกจะกระจองงอแงจะทำอะไรเหนื่อยไม่สนแล้วไม่ใช่นะครับแต่ทอรซูลของเราเป็นแบบอย่างให้เราดูอย่างที่เมื่อกี้ความหมายก็คือทุกอย่างท่านทำเลยนะครับท่านทำหมดเลยอะไรที่ท่านทำได้ยังมีอะไรนะครับทอรซูลเนี่ยนะครับกับเด็กๆเนี่ยเวลาท่านผ่านเด็กเนี่ยนะครับผ่านเด็กๆ เล่นอยู่เนี่ยท่านทำไงรู้ไหมท่านให้สลามนะครับแล้วท่านก็จะหยอกล้อกับเด็กๆเพราะเราบางทีเนี่ยโอ้ยกูผู้ใหญ่เว้ยมันเด็กมันต้องไอ้นั่นเราใช่ไหมท่านเราซุ่นไม่ทำที่ท่านเราซุ่นทำเพื่ออะไรบางทีต้องการที่จะสอนให้เด็กรู้นะครับเจอกันเนี่ยเราต้องให้สลามกันนะครับใช่ไหมท่านเราซุ่นก็ทำเป็นแบบอย่างท่านให้สลามเด็กก่อนแล้วก็ท่านก็หยอกล้อกับเด็กเล่นกับเด็กบางครั้งท่านละหมาดอยู่เนี่ยท่านได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่เนี่ยดูนะครับท่านจะรีบละหมาดให้เสร็จเลยเพราะท่านอะไรเพราะท่านกลัวว่าแม่ของเด็กเนี่ยนะครับจะเกิดความยากลำบากเด็กร้องไอ้จะละหมาดอะไรยุ่งใหญ่ท่านจะละหมาดให้เสร็จเลยหรือบางครั้งเนี่ยท่านกำลังคุตุบะอยู่หลานของท่านเนี่ยท่านอัสซานุเซนนะครับครั้งหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วก็ล้มท่านลงไปอุ้มขึ้นมาต้องการให้บอกว่าให้รู้ว่าท่านกับเด็กเนี่ยท่านให้ความเมตตากับเด็กนะครับแล้วก็ท่านเราซูลเราปฏิบัติตัวไงอีกกับคนใช้พี่น้องครับกับคนใช้เนี่ยท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ย ท่านอานัสบอกว่าฉันนะครับได้รับใช้ท่านนบีมาอัชรอซินีนกี่ปีอัชรอ10ปีไม่เคยได้ยินท่านนบีพูดคำว่านะครับคำว่าอุฟแม้แต่คำว่าอุฟเนี่ยอุฟคือภาษาอาหรับเนี่ยคือคำพูดที่คนฟังแล้วบางทีตะคอกใส่อะไรใส่รับแล้วรับไม่ได้นบีไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวเลยกับคนใช้แค่คำว่าอุฟเนี่ยท่านยังไม่พูดเรื่องที่จะตบหน้าคนใช้ตีคนใช้เนี่ยเลิกพูดเห็นไหมนี่คือการที่ท่านปฏิบัติกับคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยเสร็จแล้วนะครับ มารยาทอะไรอีกนะครับที่ท่านสอนเรามารยาทเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีมารยาทยังไงล่ะครับเอ๊ะเรามารยาทยังไงกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นก็คืออะไรอันตะตะลักกออะห์กามูอัชชะรอียะบิริฎอวัตตัสลีมวะอัลลายะกูนะฟีนัฟซิกะฮะรัจก็คืออะไรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะก็คือเรานั้นจะต้องน้อมรับอะไรที่เป็นหุกกลมของอัลลอฮ์สั่งห้ามปฏิเสธเด็ดขาดในเมื่อเราบอกว่าอัลลอฮ์คือว่าเจ้าของเราแล้วนะครับสักข้อนึงไม่ถูกใจมีไหมต้องถูกใจทุกข้อนะครับเอางี้ดีกว่านะครับอย่าพูดลึกเพราะมันต้องถูกใจทุกข้อฉะนั้นเราจะต้องน้อมรับอะไรที่เป็นหุกกลมที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์บิริฎอวะตัสลีมด้วยความพึงพอใจด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าทำรับบทบัญญัติของอัลเลาะห์ด้วยความอึดอัดมีมั้ยมันบวชทําไมมันพยายามพี่น้องครับบางครั้งชัยฏอนเนี่ยมันมีอยู่นะครับบางครั้งเรามีความคิดแบบนี้อยู่มันอึดอัดไม่ใช่นะครับอะไรที่เป็นบทบัญญัติของอัลเลาะห์เราต้องน้อมรับมันด้วยความพึงพอใจด้วยความเต็มใจเลยด้วยความบริสุทธิ์นี่คือมารยาทเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราอึดอัดเมื่อไหร่นี่เราไม่มีมารยาทกับอัลเลาะห์เห็นมั้ยเคยไหมในใจไม่เคยนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพวกเราไม่เคยนะครับมันมีบางคนนะครับโอ้โหมันทำบวชก็หิวก็หิวอึดอัดเหลือเกินมีมาทำไมไอ้คอนี้นะเนี่ยมันมีบางคนที่เป็นมุสลิมของเรายังมีแบบนี้อยู่ฉะนั้นถ้าทำถ้ามีแบบนี้อยู่แสดงว่าเราไม่มีมารยาทกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับผู้คนล่ะครับนะครับคุณลูกมันนะกับคนเนี่ยนะครับสิ่งที่นบีต่างก็คือตอลากตุนวัชนะครับวะกัฟุลอาซากับผู้คนเราต้องยิ้มแย้ม
นะครับเจอใครเราต้องยิ้มแย้มให้นะครับแน่นอนครับเรื่องอื่นเลยเรื่องแรกเลยคือสลามเนี่ยนะครับอัฟชุดสลามมาไว้ในกลุ่มตะฮาบูเรื่องของสลามเนี่ยอย่าลืมนะครับสลามเนี่ยด่านแรกเลยที่จะทำให้เราเกิดความรักซึ่งกันและกันเคยมีสลามเนี่ยนะครับมันก็จะมีนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอิดาฮุยตุมมิตาฮีตินฟะฮายูบิอัสนามินฮาอารุดูฮานั้นการให้สลามเนี่ยพอให้ไปแล้วเวลาเรารับเนี่ยอย่างน้อยต้องรับแบบไหนเท่าที่เขาให้หรือดีกว่านะครับขออัสลามอะไรกุมรอมตุลลอฮ์เราอย่าแค่ว่าอะไรกุมุสลามนะครับอัลลอฮ์บอกไงนะอิดาฮุยตุมมิตาฮีตินฟะฮายูบิอัสนามินฮาให้ให้ดีกว่าอารุดูฮาหรือเท่าที่เขาให้อย่างน้อยเคยมีผลบุญการให้สลามนะครับซอฮาบะห์เนี่ยนบีนั่งอยู่ในที่ประชุมเนี่ยซอฮาบะห์เข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมนบีก็รับสลามพอเสร็จแล้วชายคนนี้ก็ไปนั่งนบีก็หันมาพูดกับบรรดาซอฮาบะห์อัชรอเท่าไหร่10เห็นมั้ย10นะอีกคนนึงเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นบีก็รับสลามวะอะลัยกุมอัสสลามุวะเราะห์มะตุลลอฮ์รับเสร็จนบีก็หันมาซอฮาบะห์20 20เห็นมั้ยอีกคนเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นบีรับสลามเสร็จนบีหันกลับไปบอกศอลาตุนเท่าไหร่30นะครับอันนี้ไม่ใช่มาฮัดไปขอกันนะ10 20 30นะครับพอบางที่เขามีอย่างนั้นแหละครับมาฮัดเท่าไหร่ล่ะที่นี่เขาไม่เรียกกันหรอกแต่เขามี10 20 30เลือกเอาไหวมั้ยผู้ชายตอนนี้ทอง10บาทเนี่ยรอไปเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับใครดีนะครับนี่คือผลบุญการให้สลามนะครับถ้าเราอยากได้ผลบุญแบบง่ายๆเลยนะครับแค่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ให้เต็มนี่30ทําไมเต็มก็อย่างเมื่อกี้แค่อัสสลามุอะลัยกุมก็10อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็20นี่ผลบุญการให้สลามพี่น้องก็เลือกเอาแล้วกันว่าพี่น้องจะเอาอันไหนนี่คือง่ายๆเลยที่เราได้เจอกันให้สลามแต่แล้วนบีก็บอกเราอย่างนี้อีกนะครับเจอใครเราต้องยิ้มแย้มให้คืออะไรนบีบอกลาตะฮกิรันนะมินัลมะรูฟิชัยอันว่าเราอันตัลก็อคอกับบีวาจินตอรี่กินนบีบอกว่าความดีเนี่ยนะครับนบีไม่ดูถูกเลยมันจะเล็กน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับนบีบอกว่าเราอันตัลก็อคอกะเพียงแค่ท่านพบกับพี่น้องท่านบีวาจินตอรี่กินด้วยใบหน้าที่เบิกบานใบหน้าที่ยิ้มแย้มนี่คือผลบุญแล้วต้องลงทุนอะไรไหมอันกะลิมะตุตอยยิบะตุซอดะกอพูดดีก็เป็นซอดะกอไม่มีเงินอยากได้ผลบุญเจอใครพยายามให้สลามเยอะๆเจอใครพยายามพูดคำพูดที่ดีๆผลบุญแล้วเห็นไหมนี่ต้องใช้เงินไหมไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเห็นไหมเราไม่มีแล้วก็ทำอะไรได้ที่มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะครับทำไปนะครับความดีต่างๆเหล่านั้นมันคือความดีที่เราไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติของเราด้วยเห็นไหมฉะนั้นเสร็จแล้วนบีก็สั่งอีกนะครับนบีให้เราระวังอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องบางทีน่ะตามถนนหนทางเนี่ยเราต้องไปนั่งไหมบางทีต้องไปรอรถเมล์ใช่ไหมบางทีต้องตามร้านชาบางทีก็ไปนั่งกินกันอยู่ข้างถนนบ้างอะไรบ้างนบีบอกอย่าลืมนะตรงนี้มันมีสิทธิของมันนะแต่นบีเตือนอย่างนี้นะครับนบีบอกกับซอฮาบะห์เนี่ยฮะดีษของท่านอะอบูซะอีดอัลคุดรีเนี่ย ได้บอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวอย่างนี้นะครับอียากุมวันยูลูซฟิตุรกอตฟะกอลูยารอซูลัลลอฮ์มาละนามินมายาลิซินาบุดนะตะฮัดดัสฟีฮาฟะกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอิดาบัยตุมอิลลัลมัจลิสฟะอัตุตตอรีกฮักกะฮูนะครับนบีเตือนอย่างนี้นะครับนบีบอกให้เราระวังให้ดีเรื่องการที่เราไปนั่งตามถนนหนทางเนี่ยนะครับถ้ามันจะเป็นอย่าไปนั่งแต่ซอฮาบะห์บอกบางทีมันจะเป็นต้องไปอ่ะนะครับอาจจะมีเรื่องปรึกษาหารือคุยกันนัดเจอกันนบีบอกว่าถ้าพวกท่านจำเป็นต้องทำเช่นนี้ก็ให้ทำยังไงฟะตูนบีบอกงี้นะครับฟะตูตอริกฮะกูให้สิทธิกับตามท้องถนนด้วยแม้แต่เห็นไหมนี่คือมารยาทของอิสลามนะครับตามท้องถนนเราก็มีมารยาทหนึ่งนบีบอกยังไงชาวบ้านก็ถามออกมาฮักตอริกยารอซูลุลลอฮ์ไอ้สิทธิที่ตามท้องถนนเนี่ยสิทธิอะไรพี่น้องอย่าลืมนะแต่เราไปอยู่นะอันนี้ผู้ชายนะส่วนใหญ่แหละผู้หญิงเนี่ยนะในบอกก็ดุลบสอดอย่างแรกก็คืออะไรต้องลดสายตาของเราก็ดุลบสอดนะครับอันที่สองกัฟฟุลอาดา
อะไรที่มันเป็นอันตรายนะครับถ้าเราเห็นตามหลงทางแล้วก็ขจัดมันออกนะครับกาฟุนอาดาวารอดดุสลามนะครับวันอัมรูบินมารูวันนะฮยอนินมุงกัดก็คืออะไรตอบรับสลามด้วยแล้วก็อะไรที่สั่งใช้กันในเรื่องความดีห้ามปากในเรื่องความชั่วนี่คือสิทธิที่เราจะต้องให้กับท้องถนนเวลาเราไปนั่งนะครับไปนั่งลดสายตาให้ต่ำนะครับอะไรที่เป็นอันตรายขจัดออกตอบรับสลามสั่งใช้กันในเรื่องความดีห้ามปากในเรื่องความชั่วเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือเป็นมารยาทเลยนะครับเป็นมารยาทของเราที่เราจะต้องนำมันไปปฏิบัติให้ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องเรื่องของอามานะเราผ่านไปแล้วนะครับเรื่องของอามานะเนี่ยเรื่องของอามานะของท่านนบีเนี่ยนะครับทุกเรื่องเลยนะครับนบีบอกอย่างนี้นะครับ4ประการต่อไปนี้4ประการต่อไปนี้ถ้าใครมี4ประการต่อไปนี้รับรองว่าชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยนะครับมีความสุขแน่อะไรบ้างนะครับนบีบอกว่าอัรบะอัรบะอิซากุนนะฟีกะฟะลาอะลัยกะมาฟาตะกัดดุนมินัดดุนยานะครับอย่างแรกก็คือฮิฟซุอามานะเรื่องการรักษาอามานะก็อย่างที่บอกไว้คงไม่อธิบายเยอะนะครับเราคงได้ยินกันมาเยอะแล้วเรื่องอามานะเนี่ยนะครับเรื่องที่2ซิดกุหะดีษพูดจานะต้องเป็นคําพูดที่สัจจะไม่ใช่คําพูดที่โกหกเพราะนบีบอกอะไรนะความการที่เราพูดจริงเนี่ยยะฮดีอิลัลบิรจะนำเราไปสู่อะไรความดีนะแล้วความดีนำเราไปสู่อะไรยะฮดีอิลัลจันนะจะนำเราไปสู่สวรรค์เช่นเดียวกันถ้าอะไรที่เป็นเรื่องโกหกนะครับยะฮดีอิลัลอะไรเลนฟุยูดสู่ความชั่วแล้วก็ฟุยูดยะฮดีอิลัลนาดจะนำเราไปสู่นรกนี่คือโกหกเพราะว่าเวลาเราโกหกครั้งนึงนะพี่น้องอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่ครั้งเดียวหรอกมันต้องโกหกอีกหลายครั้งใช่ไหมโกหกนะใครเคยโกหกครั้งเดียวบ้างไม่เคยแล้วครับเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเนี่ยเจอใครก็ต้องโกหกอีกแบบนึงเจอใครก็ถามเรื่องนี้ถ้าเราโกหกอ่ะแต่ถ้าเราพูดจริงอ่ะยังไงมันก็คือเรื่องจริงแต่ถ้าเราโกหกก็ต้องโกหกไปเรื่อยเนี่ยนบีบอกว่าโกหกไปโกหกมาผลสุดท้ายลงนรกเอามั้ยฉะนั้น นี่คือนบีบอกว่าเราอีกเรื่องนึงนะครับที่นบีบอกว่าอยากจะมีความสุขในโลกดุนยาก็คือ นอกจากเมื่อกี้แล้วก็คือฮุสนุลคุลุกมารยาทที่ดีนะครับที่เป็นหัวข้อของวันนี้นะครับการมีมารยาทที่ดีเรื่องสุดท้ายที่นบีบอกประการที่4ที่นบีบอกในเรื่องนี้คืออิฟฟะตุฟีตัวอมาตินเรื่องของอาหารการกินเลือกให้ดีนะครับอะไรที่เป็นชุบฮาตที่เราสงสัยว่ามันจะฮาลาลไม่ฮาลาลเนี่ยออกห่างเลยเพราะว่านบีบอกว่าใครที่ตกอยู่ในเรื่องชุบฮาตจะเท่ากับตกในสิ่งฮารอมนะครับก็เคยพูดหลายครั้งแล้วบางคนก็มาถามเคฟซีกินได้ไหมอาจารย์หนึ่งในใจเราสงสัยแล้วกินได้หรือไม่ได้ใช่ไหมนบีบอกว่าถ้ากินไม่ได้เนี่ยสงสัยเป็นไงว่าก็อาฟินฮารอมตกในเรื่องของฮารอมแหละสู้เราไปกินขัดต้มแม่ขายปากซอยทอดอย่างชัดๆเนี่ยไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมยังมีพี่น้องเรานะครับเคฟซีกินได้ไหมอะไรไหมมันไม่มีฮาลาลถ้ามันมีฮาลาลอะไรนั่นแล้วก็ยังมีคนรับรองอ่ะพูดง่ายๆแต่ในเมื่อมันไม่มีฮาลาลแล้วถึงมันจะเคยมันก็กลายเป็นเรื่องชุบฮาลแล้วเพราะที่เขามาถามเนี่ยเพราะสงสัยใช่ไหมล่ะทำไมสงสัยเขาไม่มาถามหรอกไม่รู้เขาก็มาถามแต่อันนี้สงสัยเพราะว่าของมันเคยกินได้อะในเมื่อข่าวขายสงสัยแล้วก็พี่น้องโตแมะโตนะโตอะไรทอดอยู่ปากซอยไปกินเถอะนะครับง่ายกว่าไม่ต้องไปยุ่งเรื่องฮารอมด้วยซ้ำใช่ไหมนี่คืออิสลามนะครับแต่อะไรที่เราสงสัยนบีบอกให้ออกห่างเลยใครสงสัยแล้วอย่าไปอยู่นั่นก็นั่นแหละทำของฮารอมนั่นแหละพี่น้องครับเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับอัลอัดลุสิ่งที่นบีมีคือความยุติธรรมยุติธรรมยังไงล่ะครับพี่น้องลองดูนะครับความยุติธรรมของท่านนบีเนี่ยแม้แต่นบีบอกว่าถ้าหากว่านบีบอกวัลลดีนับซีนะครับก็คือมันมีเรื่องราวอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งจากเผ่าจากเผ่ามักซูมี่นะครับเป็นเผ่าที่มีเกียรติในทีมักกะเขาแหละนะครับก็ไปขโมยของเนี่ยก็มีซอฮาบะห์บางท่านนะครับก็พยายามที่จะมาชะฟาอ้ายให้การช่วยเหลือนบีพูดยังไงนบีบอกวัลลดีนัฟซูมุฮัมมัดินบิยะดีฮิลาอันฟาติมะห์บินตะมุฮัมมัดินซะรอกัตละกอตออตูยะดะฮา
นบีบอกว่าถ้าเป็นฟาติมะห์ลูกของมูฮัมหมัดขโมยเนี่ยนบีบอกนบีก็จะตัดมือลูกของตัวเองอ่ะนี่คือความยุติธรรมของท่านนบีนะไม่ใช่ตัดคนอื่นแล้วลูกของตัวเองขโมยบ้างไม่ตัดไม่ใช่เช่นเดียวกันนะครับหะดีษของท่านนุอามานบินบาชีดเนี่ยเล่าให้ฟังบอกอย่างนี้บอกพ่อของฉันเนี่ยตอซอดดะกาอะไรยาบีบีบาดีมาลีพ่อเนี่ยอยากจะให้ของบางอย่างกับนะครับให้ทรัพย์สมบัติบางอย่างกับนุอามานบินบาชีดเนี่ยนี่กับลูกๆนะนี่นบีสอนเรากับลูกๆต้องให้ความเป็นธรรมนะต้องการนุอามานบอกว่าพ่อของฉันเนี่ยอยากจะให้ทรัพย์สมบัติบางอย่างกับฉันพอเสร็จแล้วฟักกอลัตอุมมีอัมรอบินตูรอวะฮะลาอัรฎอวะฮัตตาตุชฮีดะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม่นะครับคนเป็นแม่เนี่ยไม่พอใจบอกยังไงก็บอกกับพ่อเนี่ยต้องไปหารอซูลให้รอซูลยืนยันก่อนว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันถูกไม่ถูกเห็นไหมแม่นะครับแม่ไม่พอพ่ออยากให้นอมานบาชีดคนเล่าเนี่ยบอกว่าพ่ออยากให้ของขวัญกับฉันคืออาจจะให้สมบัติอะไรบางอย่างแหละแม่บอกไม่เอาไปหารอซูลก่อนให้เราซูนยืนยันว่าที่ท่านทำเนี่ยถูกไหมเสร็จแล้วพ่อก็ไปฟันตอลกาบีลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อก็ไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราซูนยืนยันนะครับพอเสร็จแล้วเราซูนก็ถามอย่างนี้อาฟันตะฮาดาบีวาลาดิกากุลลิฮิมเราซูนก็ถามพ่อของท่านโรมานเนี่ยบอกที่ท่านทำอย่างเงี้ยท่านทำกับลูกทุกคนเปล่าอีกคนนึงให้อีกคนนึงให้ได้ไงวะให้ทุกคนเลยไหมเนี่ยพ่อของท่านโรมานบอกลานบีบอกอิตตะกุลลอฮ์วะดิลูฟีเอาลาดิกุมเห็นไหมนบีบอกจงยำเกรงต่อลอเถิดจงให้ความเป็นธรรมกับลูกของท่านเถิดเสร็จแล้วพ่อก็กลับมาเอาคืนเห็นไหมเพราะว่าไอ้อย่างเงี้ยแหละที่มันเกิดปัญหาเนี่ยบางทีเราตอนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยบางทีเราจัดการอะไรไม่เรียบร้อยมันจะมีในใจของลูกบางคนน่ะถ้าเราให้ไอ้ความรักแน่นอนนะครับมันฝืนกันไม่ได้เรื่องของหัวใจจะรักใครมากจะรักใครน้อยขอให้อยู่ในหัวใจลูกเราเนี่ยหลายคนรู้นะครับเรามีลูกกันทั้งนั้นเราจะรู้ว่าเรารักใครมากใครน้อยเนี่ยแต่สิ่งที่นบีบอกว่าไอ้รักอย่างนั้นไม่มีปัญหาขอให้อยู่ในใจแต่การแสดงออกการแสดงออกต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกอย่าให้ลูกน้อยใจนี่ไหมฮะดีษของท่านโนมานเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูให้รู้พ่อคงจะรักท่านมากกว่าคนอื่นนั่นแหละครับอยากให้อะไรไปหาท่านรอซูลรอซูลบอกเห็นไหมท่านทำกับลูกทุกคนเปล่าให้กับลูกทุกคนไหมอย่างนี้พอบอกก็ไม่ใช่กระซูนบอกเธอยำเกรงต่อลอเถิดพอพ่อกลับมาพ่อเอาคืนดังนั้นนะครับก็ชามรฟากันมานานแล้วก็ชาลอนะครับก็ยังมีหลายเรื่องนะครับเรื่องมารยาทเนี่ยที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้ามีโอกาสก็ว่าเราใครมาโอกาสก็ได้มาคุยกันทั้งวันนี้ก็ขอคร่าวๆว่าเรื่องของมารยาทของเรานะครับเรื่องของมารยาทของเรานะครับเราอย่าทำอิบาดะห์ดีนะครับอย่าทำอิบาดะห์ดีแต่มารยาทของเราไม่ดีพี่น้องอย่าลืมว่าการมีมารยาทที่ดีงามเนี่ยนะครับการมีมารยาทที่ดีงามเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์อย่างหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าอะไรนะส่วนมากที่มนุษย์จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยกันหนึ่งตักวัลลอฮ์นะครับยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างที่สองก็คือมารยาทส่วนมากจะทำให้มนุษย์ตกนรกนะครับหะดีษต้นเดียวกันนี่แหละครับอะไรสองอย่างผมก็เรียนมาเยอะแล้วเดี๋ยวน่าจะรู้ที่ทำให้เราส่วนมากเลยจะทำให้มนุษย์ตกนรกเนี่ยอัลฟัมมูวัลฟัรชนบีบอกสองอย่างเลยจะทำให้มนุษย์ตกนรกเลยปากของเราแล้วก็อะไรอวัยวะเห็นของเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลบอกกับเรานะครับที่ท่านรอซูลบอกกับเราฉะนั้นพี่น้องอย่าไม่เห็นความสำคัญของการมีมารยาทที่ดีอิบาดะห์ดีมารยาทของเราต้องดีเพราะนบีบอกคนที่ดีในหมู่พวกท่านก็ไม่ใช่คนที่มีอิบาดะห์ดีอย่างเดียวนบีบอกว่าต้องมีมารยาทที่ดีงามด้วยแล้วก็มารยาทก็พยายามศึกษามารยาทท่านรอซูลนะครับกับที่เราผ่านมาแล้วนะครับกับเด็กท่านปฏิบัติไงกับเด็กกับคนใช้ท่านไม่เคยตะโกนใส่คนใช้ท่านไม่เคยตะวาดใส่คนใช้แล้วก็กับใครกับคนรอบข้างท่านจะอย่าอยู่ลี่หนูนะครับท่านจะอ่อนโยนท่านจะให้ความเมตตากับคนรอบข้างนี่คือมารยาทของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอให้เราเอาการเรียนรู้ของวันนี้นะครับไปปฏิบัตินะครับแล้วก็พยายามบอกสามีของเราด้วยเวลาอยู่บ้านน่ะปฏิบัติตัวยังไงนะครับเพราะว่าที่มาดูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับผู้ชายน้อยงั้นสามีไม่ได้มาฟังกับเราเราพยายามเอาไปบอกกับสามีนะเนี่ยท่านรอซูลปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยนะบังลองทําดูหน่อยสินะบางลองทำดูหน่อยไม่ใช่เพื่อฉันหรอกแต่ทำตามเราซูลเนี่ย
เนี่ยเดี๋ยวเราจะชันล้อเราจะได้สบายด้วยเอาดูนะครับส่วนดูอานะครับดูอาวันนี้ที่ให้มาก็คือดูอาส่งกระจกเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไงถามว่ากระส่งกระจกเนี่ยเราส่งทุกวันไหมผู้หญิงเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงอยู่ในรถบางทีกระจกมืดๆเนี่ยคนนั่งในรถยังไม่ไหวใช่ไหมเดี๋ยวโอยไม่เสร็จสักทีปรับตรงนู้นหน่อยปรับนี่ไม่เสร็จสักทีใช่ไหมกระจกเนี่ยเราส่งบ่อยใช่ไหมนั้นไม่ใช่ว่าเราส่งกระจกบ่อยผมก็เลยเลือกดูอานี้มาเพราะมันเกี่ยวกับมารยาทนะครับซึ่งดูอาว่าไงนะอัลลอฮุมมะกะมาฮัสตันตะคอลกีฟะฮัสซินคูลูกีอัลลอฮ์นะครับพระองค์ทรงสร้างฉันให้มีรูปร่างที่สวยงามก็ให้มารยาทฉันสวยงามด้วยเนี่ยเป็นดุอาสั้นๆเพราะเราต้องส่งอยู่แล้วทุกวันกระจกเนี่ยไม่มีวันไหนหรอกไม่ส่งน่ะอย่าว่าแต่เราเลยขนาดนกหงส์หยกเนี่ยส่งทุกวันเลยใช่มั้ยไข่นกหงส์หยกมันจะส่งทุกวันเลยแล้วเราเนี่ยสวยกับนกหงส์หยกลงเยอะฉะนั้นเมื่อเราสวยกับนกหงส์หยกแล้วอะไรเราต้องสวยด้วยเรามารยาทของเราต้องสวยด้วยนะครับก็ขอดุอาตอนเนี้ยถ้าเรามันจะเป็นจะต้องเวลาส่งกระจกอย่างเดียวนะครับดุอาตอนเนี้ยอุลามะบอกว่าไม่จะจำกัดเฉพาะส่งกระจกเวลาไหนก็ได้ให้เราขอเราจะได้เป็นคนที่มีมารยาทที่ดีถ้าเราตอบรับดุอาของเราอัลลอฮุมมะกะมาฮัสซันตะคอลกีฟะฮัสซินคูลูกีนะพี่น้องนะไม่จำเป็นจะต้องเวลาส่งกระจกอย่างเดียวเวลาอื่นก็ได้ขอนะครับเวลาอื่นก็ได้ส่วนอีกต้นนึงก็แถมให้นะครับเพราะกระดาษมันเหลือนะเสียดายกระดาษนะครับเสียดายกระดาษอีกเรื่องให้ต้นนึงก็อัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัชชิกอกิวันนิฟากิวะซูอินอัคลากเพราะมันเป็นดุอาที่เกี่ยวกับเรื่องมารยาทผมก็เลยเอามาแถมให้นะครับก็ดูตามความหมายเลยนะครับขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจาก3อย่างนะครับคืออะไรความแตกแยกนะอย่าให้ได้ยินคํานี้ว่ารวมกันไม่ใช่แขกแยกกันไม่ใช่เจ๊กอะไรนี่นะครับขอให้ทิ้งไปซะเนี่ยเราได้ยินกันมาตั้งผมได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้วนะเวลาพวกเราเนี่ยเวลารวมกันสักพักนึงก็วงแตกทุกทีเลยนะก็ขอดุอาเนี่ยใช่มั้ยเวลารวมกันได้เดี๋ยวพอสักกลุ่มสักพักเนี่ยแยกกันดังไม่เป็นไรนะครับแยกกันดังก็ขอดุอาตอนนี้นะครับอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัชชิกอกวันนิฟากนะครับการเป็นมุนาฟิกเนี่ยนะครับก็ขอให้เราพ้นนะครับให้เรารอดพ้นวะซูอินอัคลากและการที่มีมารยาทที่เลวทรามเราขอร้องให้พ้นจากสามอย่างนี้ก็เป็นดูอาสองต้นนะครับที่ผมนำมาเสนอพี่น้องนะครับก็ขอฝากไว้นะครับอากูลกาลีฮาดาสังลอฮีละกุมอลิซันกุลิดัมฟัสกุลินฮวนกุฟุบบิลไลตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์